สวัสดีค่ะนุชสลัดครีเอเตอร์ค่ะวันนี้นะคะนุชจะมาแชร์เมนูนะคะที่ชื่อว่าสลัดเห็ดย่างปลากรอบญี่ปุ่นเป็นเมนูที่ตอนที่นุชทำขายอยู่เนี่ยขายดีมากสาวๆชอบมากเพราะเป็นเมนูที่ไขมันต่ำนะคะน้ำสลัดญี่ปุ่นเป็นน้ำสลัดที่ค่อนข้างที่จะมีความครีมมี่น้อยมากทำให้สาวๆชอบนะคะแล้วก็ขายดีวันนี้นุชจะนำเสนอเมนูนี้นะคะด้วย3รูปแบบด้วยกันคือใช้วัตถุดิบเดียวกันหมดเลยแต่ว่านำเสนอ3รูปแบบก่อนที่จะไปดูนะคะใครที่กำลังดูนุชอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนุชฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะถ้ากดติดตามแล้วไปดูกันค่ะนุชใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็เตรียมย่างค่ะเราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะแค่ทาน้ำมันให้ทั่วกระทะไม่ให้เห็ดติดกระทะเท่านั้นเองแล้วก็นำเห็ดลงไปย่างค่ะปรุงเห็ดด้วยเกลือและพริกไทยเท่านั้นก็พอแล้วค่ะเมื่อเห็ดสุกแล้วนะคะก็จะมีลายขึ้นแบบนี้นะคะสวยงามน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมมากด้วยนะคะจากนั้นเตรียมเต้าหู้ค่ะเราจะเอาเต้าหู้ไปย่างนะคะดังนั้นก็ต้องหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะย่างด้วยกระทะเทฟลอนนะคะทาน้ำมันให้ทั่วแล้วเอาเต้าหู้ลงไปย่างได้เลยค่ะนี่ไม่ใช่เต้าหู้ทอดนะคะปรุงด้วยเกลือและพริกไทยค่ะเมื่อเต้าหู้สีเหลืองทองน่าทานแล้วก็พักไว้ได้เลยค่ะหอมที่นุชใช้จะเป็นหอมแขกค่ะแล้วก็แครอทนะคะเราจะขูดให้เป็นเส้นๆค่ะเพื่อให้ทานได้สะดวกนะคะเพิ่มความอิ่มด้วยมันม่วงค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็มันหวานสีส้มค่ะก็หั่นให้เป็นแผ่นๆนะคะผักที่ใช้จะเป็นผักกรีนโอ๊กค่ะล้างน้ำให้สะอาด 2-3 รอบแล้วเสด็จน้ำค่ะด้วยสลัดสปินเนอร์นะคะจะเห็นว่าน้ำออกมาเยอะมากค่ะเพื่อไม่ให้สลัดของเราจืดนั่นเองนะคะเตรียมจัดจานได้เลยค่ะเราจะรองพื้นด้วยผักกรีนโอ๊กนะคะแล้วก็ตามด้วยผักท็อปปิ้งแครอทมะเขือเทศเชอร์รี่มันม่วงมันหวานสีส้มแล้วก็โปรตีนก็คือเนี่ยค่ะเต้าหู้แล้วก็เห็ดนะคะหอมแขกค่ะสำคัญมากเลยต้องมีปลาข้าวสารกรอบค่ะเพิ่มความอร่อยนะคะและทานกับน้ำสลัดญี่ปุ่นค่ะจะเห็นว่าน้ำสลัดญี่ปุ่นไม่ได้มีความเป็นครีมเลยเพราะว่าเป็นสูตรไขมันต่ำนั่นเองนะคะราดลงบนสลัดให้ทั่วค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะอร่อยมากจริงๆค่ะเพื่อนๆต้องลองไปทำดูนะคะเมนูนี้ที่นุชเพิ่มเข้ามาจากที่เคยทำขายก็คือว่าเต้าหู้ย่างเพื่อที่จะเพิ่มโปรตีนนะคะแล้วก็นุชก็เพิ่มความอิ่มก็คือตัวมันหวานที่เป็นสีส้มกับมันหวานที่เป็นสีม่วงนะคะให้มีสีสันแล้วก็ทำให้อิ่มท้องด้วยส่วนรสชาติเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยคืออร่อยอร่อยแบบนัวๆน้ำญี่ปุ่นมันก็จะนัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมรสชาติจะไม่จัดจ้านเกินไปนะคะเพราะว่านุชจะไม่เน้นหวานมากค่ะก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองทำนะคะส่วนปลาข้าวสารกรอบนะคะแนะนำว่าให้โรยใส่ทีหลังเพราะว่ามันจะได้กรอบนะคะส่วนคนที่จะทำขายคือแยกใส่ถุงซิปหรือใส่กล่องแยกต่างหากค่ะลองทำดูนะเมนูถัดไปเป็นสลัดโรค่ะชุบแผ่นแป้งนะคะในน้ำดื่มค่ะจากนั้นก็วางเห็ดย่างลงไปนะคะตามด้วยมันหวานสีส้มค่ะแครอทค่ะแล้วก็หอมแขกค่ะตามด้วยผักกรีนโอ๊กนะคะเมื่อแผ่นแป้งนิ่มได้ที่แล้วก็ม้วนเลยค่ะค่อยๆดึงมาข้างหน้านะคะม้วนให้เป็นแท่งทรงกระบอกนะคะค่อยๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้งาคั่วนะคะเคลือบให้สวยงามแล้วก็ดูน่าทานมากๆด้วยค่ะตัดสลัดโรให้เป็น3ชิ้นเท่าๆกันค่ะจากนั้นก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสิร์ฟคู่กับ
น้ำสลัดญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปลาข้าวสารกรอบค่ะตัวสลัดโรเนี่ยค่ะตอนที่นุชทำขายเนี่ยคือไม่ได้ขายรูปแบบนี้นะคะขายเป็นรูปแบบสลัดจัดใส่กล่องนะคะแต่ว่าวันนี้ลองทำสลัดโรดูนะคะก็รสชาติมันก็มีความอร่อยมากกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารวมทุกอย่างอยู่ในคำเดียวแล้วก็เราก็จุ่มลงไปอย่างเงี้ยค่ะน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นครีมมี่นะคะคือก็จะติดมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าตัวงาเนี่ยติดมาเยอะมากทำให้มีความอร่อยมีความหอมหอมขึ้นจมูกเลยนะคะตัวปลาข้าวสารกรอบเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะจิ้มกินทีหลังได้นะคะคือไม่ต้องกินพร้อมกับสลัดโรนะคะเราก็จิ้มกินทีหลังได้เพื่อให้มันเพิ่มรสชาติที่มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเมนูสุดท้ายค่ะเราจะผสมน้ำสเปรดก่อนนะคะก็คือใช้มายองเนสนะคะแล้วก็น้ำสลัดญี่ปุ่นไขมันต่ำค่ะเพื่อให้มีความเป็นครีมมี่เวลาทาบนขนมปังแล้วขนมปังจะได้ไม่แฉะค่ะเป็นน้ำสเปรดครีมญี่ปุ่นนั่นเองค่ะขนมปังที่นุชใช้ในวันนี้จะเป็นขนมปังโฮวีตค่ะแผ่นใหญ่มากนะคะดังนั้นนุชจะต้องตัดขอบสองข้างออกก่อนนะคะเพื่อให้ห่อได้ง่ายนั่นเองค่ะจากนั้นก็ราดน้ำสเปรดนะคะด้วยสเปรดครีมญี่ปุ่นค่ะราดให้ทั่วเลยนะคะเริ่มจากการวางเต้าหู้ย่างลงไปค่ะวางให้ทั่วบนขนมปังนะคะแล้วก็ตามด้วยมันม่วงค่ะและตามด้วยเห็ดย่างค่ะอัดแน่นมากนะคะแซนด์วิชอันนี้แครอทค่ะหอมแขกค่ะแล้วก็มันหวานสีส้มค่ะราดด้วยสเปรดครีมญี่ปุ่นอีกทีนึงเพื่อไม่ให้จืดเกินไปนะคะตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็ผักกรีนโอ๊กค่ะโอ้โหคำใหญ่มากนะคะจากนั้นก็ห่อค่ะกดลงไปเลยนะคะแล้วก็ติดด้วยเทปใสค่ะห่อให้แน่นเลยนะคะเพื่อไม่ให้มันทะลักออกมาได้ง่ายๆค่ะจากนั้นก็ตัดครึ่งค่ะท่าแดนน่ากินมากๆเลยค่ะรสชาติเป็นไปตามที่คิดเลยค่ะก็คือว่าจะมีความนุ่มมีความนัวมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวของน้ำสเปรดนะนุชก็อย่างที่เห็นนะคะคือใส่มายองเนสเพิ่มเข้าไปให้มันเป็นครีมมี่มากขึ้นดังนั้นรสชาติของมันทั้งหมดเนี่ยก็คือจะนัวมากขึ้นนะคะนุชแนะนำนะคะสำหรับผู้หญิงนะชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วเพราะเรามีตัวของมันหวานนะคะซึ่งเพิ่มความหวานเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาตินะคะชิ้นเดียวก็อิ่มเพื่อนๆลองทำดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหลังจากที่ดูไปแล้วนะคะทั้ง3แบบเนาะนุชก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองทำดูนะคะไม่ว่าจะเป็นสลัดจัดใส่จานนะคะสลัดโรหรือว่าจะเป็นแซนด์วิชเราก็สามารถที่จะทำได้เพื่อให้การทานสลัดของเราไม่น่าเบื่อค่ะยังไงนะคะใครที่ทดลองทำแล้วเนาะก็สามารถที่จะฟีดแบคมาหานุชได้นะคะว่าลองแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ใครอยากจะให้นุชทำเมนูไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกนุชได้ตลอดเลยค่ะนุชจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะถ้าว่าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ